ลักษณะของ heat exchanger อีกแบบหนึ่งก็คือ heat pipe นะครับหรือว่าท่อความร้อนนะครับในภาควิชาเรานี่อาจารย์จบมาทางสาย heat pipe หลายคนนะครับสี่คนเลยนะสี่คนเลยนะก็อุปกรณ์ตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่ดูง่ายนะครับแล้วก็ถือว่าประสิทธิภาพสูงนะไอเดียดีนะครับแล้วก็มีที่ใช้งานหลากหลายตั้งแต่เล็กมากๆยันขนาดใหญ่เริ่มเป็นระดับโรงงานอุตสาหกรรมนะครับอันนี้ดูหลักการก่อนนะหลักการก็คือนึกภาพท่อทองแดงนะครับนึกภาพท่อทองแดงก่อนนะนึกภาพท่อทองแดงง่ายๆอันหนึ่งนะแล้วก็มีวาล์วปิดหัวปิดท้ายไว้นะครับจากนั้นเราก็แว็กมันออกนะเหมือนกับที่เราเติมน้ํายาแอร์รถยนต์เติมน้ํายาแอร์บ้านเนี่ยแว็กมันออกก่อนนะครับให้เป็นสุญญากาศก่อนแล้วเราก็เติมน้ํายาแอร์เข้าไปนะครับครึ่งหนึ่งนะครับโดยประมาณนะประมาณครึ่งน้อยหรือมากกว่านี้ก็ทําได้หมดนะครับมันแล้วแต่ว่าเราอยากให้มันระบายความร้อนได้มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีวิธีของมันอยู่นั่นก็ต้องไปเรียนนะครับทีนี้ลองนึกภาพนะครับว่าข้างในมันทำงานยังไงบ้างมีน้ำยาอยู่ครึ่งหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ลองจินตนาการว่าปลายด้านดูดความร้อนเนี่ยครับปลายด้านดูดความร้อนเนี่ยอยู่ต่ำกว่าปลายด้านคายความร้อนนะครับปลายด้านดูดความร้อนเนี่ยถ้าเราจะเรียกว่าเป็น evaporator ก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นฝั่งที่ดูดซับความร้อนเข้ามาแล้วเดี๋ยวน้ำยามันจะเปลี่ยนสถานะจากมันจะระเหยครับจากของเหลวกลายเป็นไอนะครับส่วนฝั่งคายความร้อนก็คือคอนเดนเซอร์อันเนี้ยไอน้ำยามันก็จะคายความร้อนทิ้งแล้วก็ควบแน่นกลับมาเป็นของเหลวแล้วก็ไหลกลับลงไปนะครับบางทีฝั่งที่ดูดซับความร้อนนะเขาก็จะเรียกเป็นฝั่งฮีทซอร์สนะครับแล้วก็ฝั่งคายความร้อนทิ้งก็เป็นฝั่งฮีทซิงค์นะครับหลักการทำงานก็ง่ายๆเลยครับนึกภาพอย่างนี้ก่อนนะว่าปลายด้านนี้ต่ำกว่าปลายด้านนี้สูงกว่าก่อนนะจะได้เข้าใจนะครับนี่นะครับฝั่งซ้ายใช่ไหมฝั่งซ้ายที่ปลายต่ำกว่านะครับมันจะไปอยู่ตรงจุดที่เราต้องการระบายความร้อนต้องการดูดความร้อนออกไปนะครับตรงนี้ก็นึกภาพว่าเป็นน้ำยาเหลวใช่ไหมพอมันดูดซับความร้อนจากรอบๆมานะครับน้ำยาเหลวนะก็จะค่อยๆมีบางส่วนระเหยกลายเป็นไอก็ลอยขึ้นไปในฝั่งที่สูงกว่านะครับแล้วมันก็จะคายความร้อนทิ้งไปนะครับพอมันคายความร้อนทิ้งไปปุ๊บไอมันก็จะควบแน่นเป็นของเหลวใช่ไหมแล้วมันก็จะไหลลงไปในยังปลายด้านที่เป็นตัวดูดซับความร้อนนะซึ่งอยู่ต่ำกว่าก็ไอวัฏจักรอันนี้มันก็จะวนเวียนของมันไปนะครับวนเวียนของมันไปเรื่อยนะครับดูดความร้อนนะครับระเหยกลายเป็นไอนะครับคายความร้อนทิ้งไปนะครับควบแน่นกลับมาเป็นของเหลวนะครับก็วนไปวนมาอยู่แบบนี้นะครับโอเคไหมครับทีนี้มันดียังไงมันดีตรงที่มันไม่มีเครื่องจักรเลยครับมันไม่ได้กินพลังงานอะไรเลยนะครับก็เป็นเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่มหัศจรรย์ดีนะครับหลักการง่ายๆตรงไปตรงมาแล้วก็จริงๆพลิกแพงใช้งานได้หลายอย่างนะครับในแอร์ก็ใช้เหมือนกันนะใช้ในการทำแบบทำให้แอร์มันกำจัดความชื้นได้มากขึ้นนะครับคือเนี่ยอย่างอากาศวิ่งเข้ามาใช่ไหมมันถูกปลายด้านต่ำของฮีทไพป์อ่ะดูดซับความร้อนไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นอากาศที่ออกตรงนี้ก็จะเย็นลงหน่อยนึงเวลามันไปเจอคอยเย็นมันก็จะถูกทำให้อุณหภูมิมันต่ำกว่าปกตินะครับต่ำกว่าคอยทั่วไปที่ไม่มีฮีทไพป์นะครับต่ำกว่าปกติทีนี้การที่คอยอุณหภูมิต่ำกว่าปกติเนี่ยมันก็จะดึงความชื้นออกได้มากกว่าปกติด้วยนะครับทีนี้พอตอนที่ออกมาตรงนี้อ้าวก็โอ้แห้งเลยอากาศแห้งกว่าปกติเลยแต่ว่าดันเย็นไปหน่อยนะครับเย็นกว่าปกติก็เนี่ยครับความร้อนที่ปลายด้านต่ำมันดูดเอาไว้เนี่ยจะเอามาทิ้งที่ด้านหลังของคอยเย็นตรงนี้ก็เท่ากับว่ามันก็จะมาทำให้อากาศที่เย็นเกินไปตรงนี้อุ่นขึ้นมาเหมือนกับที่ก่อนที่มันจะมีฮีทไปนะครับเนาะคือสุดท้ายที่เราดูเรื่องพลังงานนะมันเท่าเดิมแหละคือไอ้นี่อากาศเข้ามาก็อุณหภูมิความร้อนประมาณหนึ่งนะครับมาเอาแบบไม่มีฮีทไปก่อนนะเข้ามาเจอคอยเย็นนะครับลดอุณหภูมิลง
ไอ้น้ำบางส่วนควบแน่นอย่างเงี้ยนะครับกำจัดลาเทนต์โหลดออกไปตอนนี้ออกมาตรงนี้ก็อาจจะเป็นอากาศแบบเท่าไหร่อ่ะแบบ10 องศาเซลเซียสความชื้น 99% อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีฮีทไปมาเนี่ยมันจะถูกลดอุณหภูมิไปก่อนแล้วเวลามันมาเจอตรงเนี้ยมันก็จะดึงอุณหภูมิต่ำลงไปกว่าปกติจากเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเป็น10องศาตรงนี้อาจจะออกมาเหลือ8หรือ7องศาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ความชื้นจะถูกกำจัดได้มากกว่าปกตินะครับแต่ทีนี้ออกมาเป็น7เป็น8อะไรเงี้ยไม่เราไม่อยากได้เราอยากได้10เท่าเดิมก็นี่ครับความร้อนที่ดึงจากจุดนี้ถูกเอาไปทิ้งไว้ข้างนอกนะครับถูกเอาไปทิ้งไว้ข้างหน้ามันก็จะดึงอุณหภูมิกลับขึ้นมาจากอะไรอ่ะ7 8องศาขึ้นมาเป็น10นะครับจริงๆความร้อนตรงนี้กับความร้อนตรงนี้มันเท่ากันแหละเพียงแต่ว่าการย้ายจังหวะความร้อนตรงนี้เนี่ยมันช่วยให้คอยเย็นดึงความชื้นออกไปได้มากขึ้นนะครับนี่ก็จะเป็นประโยชน์อันหนึ่งที่ใช้กับฮีทไปนะครับระดับใหญ่ก็เอาเนี่ยครับเอาปลายด้านหนึ่งไปรับความร้อนจากฝั่งความร้อนทิ้งเอามาคายให้กับฝั่งอากาศป้อนอะไรเงี้ยเขาก็ทำกันนะครับเป็นหัวท่อแบบเริ่มเลยนะครับหรือขนาดเล็กจิ๋วนะครับก็จะเป็นฮีทไปที่ระบายความร้อนในโน้ตบุ๊กอะนะครับตรงข้างๆโน้ตบุ๊กอะมันมีช่องระบายความร้อนใช่ไหมตรงนั้นมีพัดลมเป่าออกมาใช่ไหมนั่นอะคือปลายด้านนี้ครับของฮีทไปนะครับส่วนปลายอีกด้านนึงที่เป็นปลายด้านซับความร้อนของฮีทไปอะมันก็จะไปแปะอยู่บนพวกอะไรอะ CPU ตัวโปรเซสเซอร์มันอะนะครับเห็นไหมซึ่งอันนั้นมันไม่สามารถแบบเอียงระดับแบบที่บอกได้ใช่ไหมจริงมันก็จะเป็นฮีทไปมันจะเป็นแบบแบนๆนะครับแล้วก็ถามว่าแล้วข้างในน้ำยามันวิ่งยังไงล่ะถ้าเกิดมันไม่เอียงมันไม่ใช้แรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยมันก็จะมีสิ่งนี้ครับที่เขาเรียกว่าเป็นวิกอะวิกตัวนี้มันจะเป็นสารที่เคลือบผิวอยู่ข้างในคือถ้าไปเปิดดิกมันคงแปลว่าขี้ผึ้งอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าไอ้ตัววิกตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ทำให้ไอ้ตัวของไหลของเหลวมันเกาะได้อะไหลกลับไปที่ปลายด้านดูดซับความร้อนได้นะครับส่วนไอมันก็จะล่องลอยอยู่ตรงกลางนี่แหละแล้วพอปลายด้านที่ระบายความร้อนปุ๊บพอเป็นของเหลวปุ๊บมันก็จะมีวิกตัวนี้เป็นตัวช่วยลำเลียงเอาน้ำยาเหลวกลับมาที่ปลายด้านดูดความร้อนนะครับตัวนี้ก็เป็นฮีทไปป์ก็เป็นอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่มีที่ใช้มากพอสมควรนะครับ